สมมติว่าตอนเช้าเช้าสมมติว่าเราเหงาเหงากับสิ่งที่อยู่ในหัวทุกเมื่อวานแล้วเราเก็บความสงสัยแล้วเราจะทำยังไงรอบตัวไม่มีผู้ใดอยากจะระบายอยากปรึกษาต้องทำไงโปรดมุ่นมาทางนี้มาถึงกันมาฟังกันช่วงยามสายสบายสบายสไตล์สองคนนี้มีอะไรอัดใจมีอะไรสงสัยมาคุยในหลักการมาทางนี้มีเราสองมีเราสองคนพูดคุยกับคนทุกคนสารพันปัญหาให้แง่คิดศาสนาให้แง่คิดในดุนยามุมมองศาสนากับทุกสิ่งมีเราสองมีเราสองก็พอแค่คุยถูกคอจิบชาให้มันชุ่มลิ้นมีสาระแต่ผ่อนคลายไม่ถึงเกินไม่ย้อนไปหยิบนำไปใช้ได้ทุกสิ่ง